ู่ที่มาบอกเนี่ยเป็นใครนะปู่ที่อยู่ในตัวเนี่ยเป็นใครที่มาเตือนมันเนี่ยนะบอกได้ไหมเป็นใครชื่ออะไรชื่อปู่อะไรนะมันมีใครอะไรมาเตือนในฝันฮะหลานอ๋อเป็นปู่ใช่ไหมครับครูบาอาจารย์มันเกิดมันมีภัยอะไรอ่ะมีคนต้องฆ่ามันอาจจะมันจะเอาได้ไข่ได้ที่มีไข่ต้องฆ่ารู้ไหมว่าไข่ต้องฆ่าไข่เนี่ยไข่ต้องฆ่ามันเนี่ยทำอะไรไม่ได้ก็ยังทำอะไรไม่ได้นะต้องให้ระวังเรื่องอะไรวะให้ระวังเรื่องอะไรบ้างธรรมดาดูธรรมดานะแล้วมันดูแลปู่ดีไหมมันรู้ไหมว่ามีปู่อยู่ในตัวมันรู้ใช่ไหมมาเตือนมันทางฝันแล้วว่ามีคนที่จ้องทำร้ายมันแสดงว่ามันเป็นคนอารมณ์ร้อนนี่หรือว่ามันทำอะไรให้ใครไม่พอใจเขาอยู่ด้านนู้นเลยอ้าวทำไมยิงไอ้นี่หนอเมียมันเมียเขาทำไมมีเรื่องราวตั้งแต่สมัยไหนแล้วคือมันผ่านของเราแหละอ๋อเป็นเพราะแฟนแล้วก็ก็เลยมาเป็นไอ้นี่เรื่องนี้เกิดมานานแล้วใช่ไหมอืมกับเรื่องงานด้วยอืมทำอะไรกันไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้ด้านกันทำยาสั่งด้วยเอาให้ตายมากับแฟนคือเขาทะเลาะกับแฟนมาจากนี่ด้วยก็คือให้มันทำบุญเยอะใช่ไหมปู่แล้วมันทำบุญให้ปู่ไหมให้ทุกครั้งนะอืมเข้าใจแล้วแสดงว่าปู่มาเตือนแล้วว่าจะมีคนทำร้ายนะแล้วก็น่าจะเป็นที่เราแหละต้นเรื่องน่าจะรู้นะถ้าใครนะพอจะรู้นะโอเคนะปู่นะอันนี้ผมรู้แล้วนะนะปู่ค่อยๆถอดออกไปแล้วกันนะปู่นะค่อยๆถอดออกไปนะค่อยถอดนะพอรู้เรื่องนะให้เขาระวังตัวคือเขาฝันทุกคนเขาประเทือนเขาเป็นคนที่เป็นเห็นไหมเอาปูว่าไงออกเรื่องเนี่ยหรือ